สดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ7โมงกว่าๆนะคะตัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะพี่ๆนะคะมาเก็บนะคะดอกแคฝรั่งค่ะบานเต็มต้นเลยนะคะตอนนี้ดอกแคฝรั่งนะคะนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆ อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะเก็บไปใส่ไข่เจียวกันค่ะจะทำเป็นมื้อเที่ยงกันนะคะแล้วก็จะทำน้ำพริกกะปิอร่อยๆทานกันเวลาที่เราเก็บดอกมานะคะถ้าจะให้ง่ายๆเนี่ยก็ต้องใช้กรรไกรตัดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราลองเอามือเด็ดดูนะคะมันเด็ดยากเพราะว่ามันเหนียวนะคะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยเตรียมกรรไกรมาตัดค่ะดูนะคะออกดอกสีขาวสวยงามบานเต็มต้นเลยค่ะสวยมากๆค่ะก่อนที่เราจะนำมาต้มนะคะเราก็ล้างน้ำนะคะทำความสะอาดก็คือล้างฝุ่นออกก่อนค่ะแล้วก็เอามาลวกในน้ำร้อนเดือดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะทำไข่เจียวแล้วค่ะตักไข่เปียกจังใบกระสิเดย์ห้องนี้แล้วเนาะน้ำพริกกะปิเฮาก็เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาพอสวยปานใดแต่ว่ารสชาติถึกใจเจ้าของอยู่ค่ะอันนี้ผักเคียงเนาะค่ะกระสินี่แตงกับไอ้หัวยังก็จำซื้ออะไรแล้วก็พักอันแค่ลวกแล้วก็ปลาแห้งทอดนี่ค่ะแล้วนี่ก็ไข่ที่เจียวใส่เมื่อกี้ค่ะใส่อันแค่ฝรั่งค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะพ่อใหญ่เรากินบ่ได้เพราะว่าเราแพ้ดอกอันนี้ค่ะกินบ่ได้ด้วยค่ะอันตรายแห้งเราก็เลยบ่ให้เรากินจ้ะโอเคพี่ๆตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินแซ่บๆก่อนเลยค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาเบิ่งอันคลิปนี้เด้อค่ะก็ขอจบวิดีโอลงหม่องนี้เนาะค่ะเอาไว้พอกันใหม่เด้อค่ะเด้อสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ